สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับผมแล้ววันนี้ฮะเรากลับมาที่โฮมฮาร์เวสต์มูนโฮมสวีทโฮมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเรียกแต่โฮมสวีทโฮมแล้วเนี่ย ก็ครับผมมาคิดว่าน่าจะโตกันหมดแล้วอันนี้เมื่อวานเพิ่งโตไปผมเพิ่งเก็บไป1ดาวหมด1ดาว4อันแล้วก็ไม่มีดาวอีก2โอ้โหแบบเซ็งมากเห็นแล้วเซ็งครับคือแล้วก็ไอ้นี่ผมไปอัปเกรดพวกคอไม่ใช่ดิพวกไอ้นี่มาแล้วนะแล้วก็อย่างที่เห็นครับซื้อสปริงเคลอร์มาแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมมีเงินอยู่เท่านี้เนาะตอนนี้ผมอัปเกรดคอจอบอัปเกรดจอบแล้วก็อัปเกรดเบ็ดตกปลาเป็นระดับมาสเตอร์ที่แค่ระดับมาสเตอร์เพราะว่าเขาบอกว่าแค่มาสเตอร์พอแล้วสำหรับการแข่งตกปลาครับแค่นั้นเลยอะก็เจ้าที่ดูมาใช่ความเดิมตอนที่แล้วผมปลูกผักไม่ใช่ผมปลูกดอกไม้ไว้ยาวเหยียดฟ้าเลยใช่ไหมเนี่ยสรุปก็คือปลูกผิด ไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้จะเอาอันนี้เขาเอาอะไรอะชื่ออะไรแล้วนะลืมนี่ครับเขาเอานี้อยู่ไหนวะนี่อันนี้แคมเปจินี่ซึ่งซื้อจากไหนก็ไม่รู้ทิวลิปอ๋อเป็นทิวลิปอ๋อต้องปลูกทิวลิปครับแต่ว่าถ้าเกิดกดตรงนี้มันไม่ได้บอกว่ามันมาจากทิวลิปนะโคตรงงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงงมากครับยังไงก็เถอะนะเรียบร้อยครับแล้วอาหารก็หมดไปอีกอันนึงครับเพลงวินเทอร์นี่แปลกประหลาดมากอ่ะคือมันยังไงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่พอนะมันก็พอแต่มันแบบเฮ้ยมันใช่เพลงวินเหมาะจะเป็นเพลงวินเทอร์จริงๆเหรอผมไม่แน่ใจไม่เข้าใจจริงๆครับแต่จะว่าไปฟังดูดีๆมันก็เหมาะจะเป็นเพลงวินเทอร์อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ผมจะทำอะไรเนี่ยฮะโอ้ซิลเวอร์ผมมีซิลเวอร์มีน่าจะมีซิลเวอร์นะน่าจะมีซิลเวอร์โอ้โหถามจริงเด็ดเดี๋ยวก่อนนะซื้อมาหรือเปล่าปลูกไปแล้วมึงเนี่ยน่าจะปลูกไปแล้วครับดอกกุหลาบสีฟ้าเรียบร้อยถึงแม้ผมจะปลูกผิดแต่ผมก็จะรดน้ำต่อไปครับนี่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ขายเรียบดูสิจะได้ไหม5ดาวเอ้าเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ขึ้นอีกเหรอเฮ้ยจริงดิต้องรอพรุ่งนี้เหรอเนี่ยโอ้โหพลาดเลยต้องรอพรุ่งนี้เหรอเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆว่าต้องรอพรุ่งนี้โ
โหแล้วนี่คือผมไม่คิดด้วยนะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับดูก่อนนะผมต้องดูก่อนพื้นที่เป็นเช่นไรฮะโอเคโอเคด้านบนนู้นเนาะปลูกมันทั้งวันเลยคราวนี้ไม่เป็นไรเอาข้างล่างนี้ไปก่อนโอ้โหพลังงานจะหมดผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกผมนึกว่าไอ้นี่มันจะขึ้นแล้วไอ้ฟักทองอ่ะนึกว่าขึ้นแล้วแน่นอนโหเซ็งแต่กลายเป็นว่ายังไม่ขึ้นเพราะผมจำได้ว่าผมปลูกฟักทองอันเนี้ยไป1วันก่อนที่ผมจะปลูกเพิ่มมาอีกอันนึงแต่กลายเป็นว่าเอาไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดหรือไม่ก็อาจจะลืมรดน้ำครับจืด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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ได้มาเอาโอ้ว่าแล้วเมื่อวานผมลืมอะไรแกะหน้าดำนั่นนะครับผมออกขนนะเมื่อวานในเกมครับแล้วผมตัดแล้วแล้วพอดีว่ากระเป๋าเต็มผมเลยออกมาข้างนอกแล้วไปขายของแล้วก็เผลอเลยไปลืมเผลอเลอะเผลอลืมไปทำอย่างอื่นต่อแล้วก็ลืมกลับเข้ามาเอาสรุปเสียเลยขาดทุนเลยเป็นไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเซ็งโหเสียเลยโหดวงตอนแรกนึกว่าจะดวงดีที่ไหนได้เปล่าดวงซวยปึบโอ้โหตัวจัดๆเลยโคตรซวยเลยอ่ะตึง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 นะกลับมาดูหน่อยดีกว่าว่ามีซิลเวอร์หรือไม่แล้วก็ขายของด้วยเนี่ยผมว่าไอ้ที่1ดาวทั้งหลายแหละเนี่ยจะขายเรียบแล้วโอ้ใช่ผมซื้ออาหารมาด้วยผมซื้อเรซิปีอันใหม่มาด้วยขาย1ฟองเท่านั้นครับเฮ้ยโอ้โห1ฟองเท่านั้นซึ่งก็แพงกว่าโทเมโทอยู่ดีโอ้โหเนี่ยไข่อันนี้1ฟองอ้าวไข่อยู่ไหนวะเนี่ย1ฟอง165แล้วโทเมโทนี่คือแต่ว่าไอ้มัน3ดาวอ่ะอันนี้1ลองดูสิดาวมันเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมไข่ถ้าเกิดใส่ลงมา1จาก1กลายเป็นจาก1เพิ่มมาอีก1ครึ่งหรอคุ้มเลยดิคุ้มกว่านะเนี่ยคุ้มกว่าทำไมโทษแบบ1ดาวอ่ะโอ้จัดไปเลยครับคุ้มกว่าทำไมโทษ1ดาวมากครับ
ข้าวเออเขาได้ว่าทำแสดงว่าไอ้พวกหนึ่งดาวทั้งหลายแหละนี่คือขายได้เลยนะขายเลยเนี่ยขายเก็บหน้าตาแปลกๆไว้โทเมโต้ก็ขายไปฮะโอเคมาฟักทองไม่อย่าพึ่งนมต้องเอาออกมาสามเดี๋ยวก่อนนะถั่วผมไม่ได้ให้ปีเตอร์ไปหรอผมลืมให้ปีเตอร์ไปใช่ไหม แน่เลยลืมให้ปีเตอร์ครับโอ้ถั่วหมดกันเออใช่แล้วก็มาอยู่น่าจะประมาณ 2-3 วันในเกมที่แล้วผมขายผักไป20,000เออได้ยินไม่ผิดนะ20,000นะเออขายไปครับ20,000ลงข่าวเลยครับแค่ขายไป20,000เท่านั้นเองนะ7,000หนึ่งดาวเหรอตอนนี้บ้านผมมียุงหนึ่งตัวถ้าเกิดผมหยุดไปแล้วได้ยินเสียงพรั่วก็ถือว่ารู้กันนะเออเพราะแบบมันเหลือทนจริงๆครับคือว่ามันมีให้ทำปุ๋ยด้วยนี่หว่าใช่ไหมพวกตอกทางตะวันอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนนี้ผมต้องการใช้เงินอ่ะขายก่อน40แล้วกันอ่ะพวกนี้เก็บค่อยขายหนึ่งค่อยขายหนึ่งดาวครับเพราะหนึ่งดาวมันหาง่ายมากแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาตรวจสอบหน่อยดีกว่าผมว่าไอ้ปุ๋ยที่ปลูกตามฤดูกาลเนี่ยไม่คุ้มเลยอ๋อนี่ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะสู้แบบว่าเฮ้ยปลาแบบหายากจัดๆอ่ะเออหมื่นสองจัดไปตอนแรกผมนึกว่าไอ้พวกคนแกะเนี่ยไม่ต้องเอาแล้วที่ไหนได้เปล่าเลยครับต้องใช้อยู่ดีไม่ฝันนอนเลยปึ๊บหิมะตกยังไงครับnice of local special certification ฮะอ้าวไข่ของเราอีกแล้วเหรอไข่ของเราอันนี้อีกแล้วครับครั้งที่สองแล้วเนี่ยไข่เนี่ยแล้วซึ่งแล้วผมมาดูตรงนี้ทำไมวะเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ามาดูตรงนี้ทำไมนี่อ๋อเพราะผมจะเอาเนี่ยมาเก็บอ๋อ
ไม่ใช่นี่คืออะไรเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเหรอโอ้โหพวกนี้แบบอยากได้กระเป๋าอย่างแรงครับเพราะว่าพวกแร่พวกนี้ผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้อะไรมั่งไม่รู้ต้องใช้ไหนจริงแล้วก็ตอนนี้ผมว่ายังไม่ลงเหมืองนะเอ้ยเก็บไปก่อนผมว่าผมน่าจะยังไม่ลงเหมืองว่าเดี๋ยวจะซื้อสปริงเกอร์สักอันหนึ่งครับจริงๆแล้วไอ้สปริงเกอร์เนี่ยมันมี3ผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามีอยู่3แบบมีแบบตอนนี้คือที่ผมมีอยู่เป็นแบบ normal คือสเปรย์ได้9ช่องอันนั้นคือ normal แล้วก็มีแบบ splendid ครับแล้วไอ้ Splendid เนี่ยไม่รู้มันกี่ช่องแต่ถ้าเกิดจะให้ผมเดาก็คือรอบตัวนั่นแหละแต่ว่าเป็น2ช่องไม่ใช่แทนที่จะเป็น1ช่องแทนซึ่งอันนั้นนี่มันไม่เหมาะกับข้างบนเลยครับ3มั้ย3หมดมั้ย3หมดมั้ยมันต้องอย่างนี้เรียบร้อยได้แล้วครับมันต้องอย่างนี้สิครับเก็บได้ยังเนี่ยเก็บได้หมดแล้วนะเยี่ยมมากครับมันต้องอย่างนี้ครับวันนี้ผมต้องไปซื้อสัตว์ด้วยว่าตกลงจะซื้อสัตว์หรือจะไม่ใช่ดีวันนี้ทำสปริงเกอร์ไม่ได้วันพฤหัสร้านปิดอย่างนั้นซื้อสัตว์สามดาวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็อย่างนี้ครับพวกนี้เก็บได้หมดแล้วนี่วะเยี่ยมมากครับผม3ดาวเพียบมันต้องอย่างนี้โหสุดๆต้องอย่างนี้ไอ้สปริงเกอร์เนี่ยหยิบขึ้นมาได้ด้วยนะเอ้ยวิ่งผิดทางโอ้โหข้างบนแย่มากเลยครับตอนนี้แย่แบบแย่เลยแย่
แย่แบบแย่เลยเป็นไรเอ้าน้องมาหาแต่มาหาถึงบ้านเลยมันจะว้าให้ผมเลยหรือเปล่าเนี่ย2ดาว3ดาวไม่มี1ดาวเลยนะสอบมอยอหอเก็บเก็บไปให้หมดจริงๆขายได้แล้วเนี่ยจริงๆก็น่าจะขายนะหรือว่าจะแบ่งเอาไปขายดีแบ่งเอาไปขายหน่อยไหมเอา3ดาวมาซะหน่อยอันนี้3ดาวสัก1อันอันนี้3ดาวสัก5อัน1เฮ้ยผมมีไอ้นี่อยู่แล้วโอ้โหปลูกมาตอนไหนอ่ะโอ้โหปลูกมาตอนไหนเนี่ยไม่รู้เลยครับสวยเลยครับทำนองนี้เก็บนี่มาแล้วก็มี3ดาวเลยดีๆเยอะๆมั้งไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเหลือที่เพิ่มเก็บอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปก่อนรออาทิตย์หน้าตู้เย็นเต็มอีกเอาไม่เต็มแล้วก็เต็มครับผมเดี๋ยวก่อนมีอะไรขายได้ไหมชึ่ง3ดาวดีๆไม่มีเลยเหรอจริงเหรอเนี่ยโอเคมีจำนวนน้อยๆทั้งนั้นครับแล้วทำไมผมไม่หาซิลเวอร์ไอรอนนี่น่าจะเป็นซิลเวอร์เอ้ย3มาเลยได้แล้วครับไหนๆน้องก็มาหาถึงบ้านแล้วเนี่ยผมเห็นคนเขาแต่งงานกับคริสติน่าเยอะมากเลยนะเดี๋ยวก่อนหายคริสติน่าแต่ก็นั่นแหละครับผมเห็นคนแต่งงานกับคริสติน่าเยอะมากครับผมแบบเฮ้ยเพราะง่ายเหรอเพราะรีบอยากทำคอนเทนต์กันใช่ไหมเออ17,000ครับ17,000เดี๋ยวก่อนนะผมดูแลสัตว์ไปอย่างวะเนี่ยเหมือนยังนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้กลับมาทำความไม่ใช่ต้องบอกยังไงดีกลับมาไอ้นี่ครับเดี๋ยวกลับมาปลูกผักโอ้ wonderful look at everything just in time ครับผม grand opening tomorrow โอ้โหโอเค we move fast we canwhat can I say? I'm still small. Do we need to be ready to give the first batch? ครับผมก็คือนั่นแหละนะก็คือทุกคนก็ยุ่งกันหมดเลยครับผมก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดงานวันพรุ่งนี้ครับผม Grand Opening วันพรุ่งนี้ฮะ
พื่อที่อยากจะได้ลูกค้าหลักด้วยนะลูกค้ากลุ่มแรกลูกค้าหลักอะไรทำนองนี้นะ I'm not going it alone huh don't worry Janiel promise to throw away and Malika has a lot of sharing about the business ครับผมก็คือคริสติน่าไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียวนะประมาณนั้นก็มีเจนนี่มีมาริกาแล้วก็มีคนอื่นด้วยนะมาช่วยThe three of us might not be able to gather material like you can local building like Brandon but we are master of the service industry we will do everything we can to make sure our villagers fall in love with our bark ครับผมก็คือน้องเขาบอกว่าถึงแม้ทั้งสาวๆทั้ง3คนจะไม่มีความสามารถในการหาของเช่นเราไม่มีความสามารถในการสร้างของเหมือนแบรนเดนแต่ว่าพวกทั้ง3คนเนี่ยเก่งทางด้านการบริการอย่างมากครับแล้วพวกเธอจะทำให้อาบ้าเนี่ยโด่งดังให้ได้ฮะ That said I still not sure about opening the door tomorrow อ้าวทำไมอ่ะ We worry about whether we can handle a sudden influx of tourists ครับผมกลัวว่าจะหนักมือเกินไปครับผมกลัวว่าไอเนี่ยนักท่องเที่ยวจะกรูกันมาครับจนรับมือไม่ไหวbring up everyone in the village right I need to put more faith in those ครับผมก็คือเราก็ให้กำลังใจครับผมบอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงเรามีกันและกันพูดอย่างนี้ดีกว่าคือทุกคนน่ะก็อยู่ที่นี่ร่วมด้วยช่วยกันต้องผ่านไปได้อยู่แล้วขอแค่มีลูกค้าก็พอประมาณนั้นฮะก็นั่นแหละครับผมไม่มีเวลาที่จะมากังวลแล้วครับผมเราต้องเข้มแข็งและมุ่งไปสู่ชัยชนะคิดบวกคิด positive thanks friends you are the best I am falling prom against I can't wait for tomorrow ครับผมก็ทนรอวันพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วครับและแล้ววันแห่งการซื้อสัตว์เลี้ยงของผมก็มาถึงมีสัตว์เลี้ยงให้ซื้ออีกเยอะแยะเลยจะซื้อแกะหน้าดำ2ตัวดีไหมเนี่ยhelp me out is something I need ครับผมต้องการอะไรโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมขายไปหรือยังวะเนี่ยเหมือนขายไปแล้วเลยวะไม่เป็นไรแต่ว่ามันแค่หนึ่งมันไม่มีดาวด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็ผมต้องซื้อนี่ด้วยใช่ไหมค่อยว่ากันเดี๋ยวก่อนซื้อสัตว์ก่อนจริงๆแล้วผมอยากจะรอให้มันลดราคาแล้วค่อยซื้อแต่กระช่างมันซื้อเลยวัวแกะเหรอตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วครับแกะเนี่ยส่วนอันนี้ซื้อมาสักตัวหนึ่งก็แล้วกันนะหน้าตาหล่อๆอย่างนี้อพอลโลไปหน้าตาหล่อๆอย่างนี้เรียบร้อยครับอพอลโล
ซื้อม้าได้ด้วยแต่ปัญหาคือซื้อเพื่อม้าไม่ได้ออกไข่ไม่ได้อะไรเลยนะคือเขาบอกว่ามันขี่ได้แต่ขี่ยังไงที่สำคัญเลยคือมันขี่ยังไงโอ้วัวตัวนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโหถ้าเกิดซื้อแกะอีกตัวหนึ่งนี่คือเต็มคอกแล้วนะเอ้ยเหลือทิ้งไว้สักจุดหนึ่งดีไหมเผื่อมีแกะตัวที่สามมาเพราะเท่าที่ดูมาเนี่ยมีวัวสามตัวไก่สามตัวมันต้องมีแกะสามตัวแน่นอนครับรอไว้ก่อนผมขี้เกียจอัปเกรดบาร์มอีกรอบนึงแล้วตัวนี้เอาชื่ออะไรดีฮะเฮอร์เมสเหรออืมอโฟไดเอาไปแล้วอาร์เทมิสเอาเดี๋ยวก่อนนะอาร์เทมิสเอาไปแล้วมั้งอาร์เทน่าโพไซดอนเหรอเฮล่าเอาโพไซดอนไปแล้วกันนะเรามีอาร์เทน่าแล้วนี่เอาโพไซดอนไปเป็นคู่กัดตัวนี้นะชื่ออะไรดีเออมาเทรสเนาะเฮเลสเหรอเฮเลสออฟทรอยเอ็กโคเซลีนอาร์คริสกอสออฟมูนเหรอเออก็ได้ไหนๆก็ฮาร์เวสต์มูนแล้วนี่เอาเซลีนไปฮะเทพเจ้าแห่งแห่งดวงจันทร์ผมก็แบบเดี๋ยวก่อนมูนภาษาไทยมูนแปลว่าอะไรลืมคิดไม่ออกโอ้โหเราแบบตึ้งไปพักนึงอ่ะคือที่เมื่อกี้ผมแบบเอ๊ะนิ่งเงียบไปคือไม่รู้ว่าลืมไปว่ามูนแปลเอ้ยมูนภาษาไทยว่าอะไรลันทดจะจัดเดี๋ยวกันนะวันนี้มาที่5ใช่ไหมไปซื้อผักหน่อยดีกว่าไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะผมควรที่จะมาหาไอ้หมอนี่สิอันนี้ปลูกไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะวอเตอร์เมลอนผมซื้อไปหรือยังวะเนี่ยนี่ผมต้องมาดูอันนี้ด้วยนี่หว่าผมจำไม่ได้ว่าผมปลูกวอเตอร์เมลอนไปหรือยังแต่คิดว่าน่าจะปลูกไปแล้วแน่นอนว่าผมปลูกเดซี่ไปแล้วเอ้ยไม่แน่เว้ยไม่แน่เหมือนกันนะไม่ได้ว่าวอเตอร์เมลอนนี่ไม่ได้ปลูกนะเนี่ยโหแบบหิมะตกงดงามมากครับจะว่าไปหาเจคอบหน่อยดีกว่าไหมเนี่ยคือหัวใจเจคอบต่ำเตี้ยเลยดินสุดแล้วมึงตอนนี้อ่ะฮะ rainy day are quite peaceful well side everyone noise ครับสเปนิชตึ๊ดพัมกิน6วันว่าและโคตรนานเอ้ยผมก็เอ๊ะทำไมมันนานผิดปกติวะ
โอ้มันชื่ออะไรนะอันนั้นอ่ะหรือว่าไม่ใช่ซื้อตรงนี้ไม่ได้ซื้อตรงนี้เหรอน่าจะไม่ได้ซื้อตรงนี้ไม่ใช่จริงด้วยนะเช็คหัวใจหน่อยดีกว่าไหมเนี่ยเช็คหัวใจหน่อยดีกว่าฮิวโก้เพิ่ง3เองเจคอบ2นะอ๋โอ้โหปีเตอร์ก็ต่ำเปี้ยเล่ดินเหมือนกันนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะสตรอเบอรี่มัชรูมโอ้โหพันช์โอ้โหสุดๆเป็นอะไรที่โหดหินมากนะปลาเนี่ยเธอนับมีเธอนับหรือเปล่าวะ I heard the new form Willis my dear gratitude ครับผมก็คือได้ยินเกี่ยวกับที่เราช่วยเปิด explore ครับมาThere's something we need at the moment. อีกแล้วเฮ้ยเพิ่งขายไปเลยไม่เอาอ่ะผมไม่รู้ไปซื้อเมล็ดที่ไหนเจคอบชอบอะไรเงี้ยโอ้โหมีหวะผมน่าจะมีแหละแต่ไม่ได้ทำนะผมจำได้อยู่ว่าสร้างได้อยู่นะแต่แบบของที่มันชอบนี่คือโหดเกินไปปะวะฮิวโก้เหรอเพนโลปี้เหรอคือฮิวโก้ขอแต่ปลานะรู้สึกอ่ะขออย่างอื่นมั่งไม่ได้เหรอที่ไม่ใช่ปลาเนี่ยคุยกับฮิวโก้หน่อยนี่ไงขอแต่ปลาปลาเอ้ยแล้วก็มาชิได้ข่าวว่าตบยากมากนะโอ้โหบ้าแล้วอร่อยของมันวะขออย่างอื่นมากไม่เป็นแล้วไงวะร้านอาหารไม่ได้มีแค่ทำอาหารปลานะวะไม่ใช่มีแค่ทำอาหารทะเลนะวะโอ้โหอาหารปลาพูดออกมาได้ยังไงปะเนี่ยI like the rain อ้าวน้องชอบฝนวะอ้าวผมเกลียดฝนไว้เฮ้ยโอ้โหอะไรวะมาริกะI'm from a place where hardly see ก็คือเหมือนแคลิฟอร์เนียใช่ไหมสถานที่ที่แทบไม่เจอฝนเลยครับน้องขายอะไรบ้างเนี่ยเขาไม่มีอะไรขายหรอเป็นกิฟต์ช็อปแต่เหมือนไม่มีอะไรขายครับขึ้นเหรอเนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยมาอยู่แล้วนะโอ้ได้ของใหม่ครับอ้าวเฮ้ย
แล้วทำไมอันนี้มันโตเร็วกว่าอันนู้นวะไม่เป็นไรครับผมคิดจะไปตัดตอมาเลยพอตัดตอแล้วแบบทำให้ช้าลงเยอะเลยอ้าวคือผมลืมตัดอันนั้นใช่ไหมน่าจะลืมตัดอันนั้นแหละหน่อไม้สีม่วงอ่ะโคตรหาเฮ้ยพอไอ้นี่มันเป็นของแพงหรือไงวะพอหยิบขึ้นมานี่คือมีเสียงเอฟเฟกต์แตกต่างจากอันอื่นช่างมันไอบราแฮมมาดูตรงนี้ก่อนดราก้อนโอ้พลาดเลยโอ้อยู่นี่ อยู่นี่ครับโว้หมดกันอันนี้ผมต้องซื้อกี่อันนะจำไม่ได้ต้องซื้อ9นะแล้วก็ซื้อลี12จัดไปอ้าวไม่วิ่งไปน่ะเฮ้ผมก็เอ๊ะทำไมไม่วิ่งไปวะกดผิดโอ้โหโคตรเซ็งเลยโคตรเซ็งเลยเนี่ยดอกไม้เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเรารวยแน่นอนเพราะเราซื้อเราปลูกเราทั้งซื้อทั้งปลูกลีไว้เยอะมากเดี๋ยวก่อนลีอะไร 17,000วันพรุ่งนี้นี่ตลกจริงๆทำไมมันแค่10เองวะโอ้โหนึกว่าแพงมากเห็นเสียงดนตรีมันแปลกไปเต็มอีกเต็มอีกโซลซ่าหนึ่งดอกมีหรือเปล่านะน่าจะขายไปแล้วเออเนี่ยเก็บไปแต่หนึ่งดาวไม่มีปัญหาตึงตึงตึงตึ๊ด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 เดซี่พิงโรสข้างบนนั้นเหรอออันนี้ก็ได้ละมั้งชึบชึบเดี๋ยวก่อนนะผมดูแลสัตว์หรือยังต้องรีบเข้าไปก่อน9โมงครับเดี๋ยวไม่กินอาหาร
บางตัวติดบางตัวติดทุเรศจริงๆนั่นไงนอนหมดแล้วครับผมแต่ละคนแบบสุดยอดมากอ่ะ3 ทุ่มปุ๊บนอนปั๊บโตไวๆนะโปไซดอนนายมีหัวใจอยู่บนหัวด้วยเนี่ยอ้าวทำไมตัวนี้ยังอยู่ทำไมอาร์เทมิสเธอไม่นอนนอนแล้วผมก็เอ๊ะทำไมไม่นอนบั๊กนี่เองเลยอยู่20เองเหรอใช่ไหมเลยอยู่20เองว่ะโอ้ต้องปลูกแล้วต้องปลูกอย่างมากครับแต่ว่าน่าจะปลูกไม่ทันน่าจะปลูกไม่ทันแล้วคืนนี้อ่ะมาดูซิเช็คยังพอมีเวลาอยู่นะมีเวลาอีก3 ทุ่ม4 ทุ่มเอาวะเอาเท่าที่ทำได้เฮ้ยไม่ทานแล้วนอน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 โหไม่อยากเชื่อใช่ครึ่งชั่วโมงนี่ไม่พอมานอน17,000ไม่ปิดฝาว่ะตบปลาครับผมคอมเพทิชันครับอาบาไทม์มาทุกวันแล้วเนี่ยช่วงหลังๆมันเนี้ยฮอตสปริงเปิดแล้วอ่าฮะ using from harvest got the spring อ่าฮะ finally open อ่าฮะก็คือนั่นแหละนะก็คือบ่อน้ำพุออนเซนเปิดแล้วมีนมขายด้วยมีของที่เราแบบนั่นแหละเอาไปให้ขายหมดเลยนะแล้วก็วันนี้ก็มีการแข่งขันตบปลานะครับอ่าฮะก็คือถ้าเกิดอยากจะแข่งแล้วก็ให้ไปที่บ้านของเอเบรแฮมตอนบ่ายก่อนไปรีจิสเตอร์ก่อนบ่าย3ตึ๊ดTalk to Christina เฮ้ยผมก็เอ๊ะทำไมแตะแล้วทำไมมันถึงไม่ไปโถเอ้ยตกใจนึกว่าบั๊กเดือดเดือดเดือดบนนี่แย่มากเลยนะไม่เป็นไรเอาโตแล้วเอาเก็บได้หมดแล้วอ๋อเ
ไอ้ยุงตัวนี้นี่คือมันรู้ว่าผมจ้องจะตบมันอยู่นี่คือมันไม่มาเลยนะผมตบมันไปพยายามตบมันไป2ทีนี่คือหายไปเลยหลังจากนั้นอันนี้ก็มีแค่4เองว่ะคือมันมีแค่4ช่องอย่างนี้อ่ะแค่ใช้สปริงเกลเลอร์ธรรมดาธรรมดาก็พอละมึงผมว่าไม่ผมไม่ต้องถึงขั้นสเปรนเดดแต่ว่าก็อยากจะเดามากเลยเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่าสเปรนเดดนี่มันใส่ได้กี่ช่องเอ้ยโอเคครับรอดไปอีกรอไปอีกนิดนึงโอ้โหจะเที่ยงแล้วอย่างไวถ้าเกิดได้แค่นี้เหรอเนี่ยน่าจะได้แค่นี้ค่อยว่ากันค่อยกลับมาค่อยกลับมาอันนี้ก่อนผมจะซื้อสปริงเกลเลอร์จะได้2อันเฮ้ยมันกัดผมอีกแล้วเหรอเนี่ยโดนกัดไม่รู้ตัวอีกแล้วโอ้โหสุดยอดมากทำได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่จะเที่ยงคืนแล้วเหรอเวลามันจะผ่านอะไรไปเร็วขนาดนี้กันเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยโหยไม่ทันทำอะไรเลยJonathan is out and about even colder like this hard to be young again ก็คืออิจฉาเด็กครับอากาศหนาวๆอย่างนี้คือแอนดี้นี่คือแข็งอยู่บ้านเลยอ่ะประมาณนั้นอิชาเด็ดสิงเกิลเลอร์เอ้าไม่ได้เอามาเหรอผมลืมหยิบมาเหรอเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไม่ได้เซฟไว้ด้วยโอ้โหดันลืมเซฟอ่ะไม่ทันละโอ้ลืมเซฟครับวิ่งไปวิ่งกลับนี่คือ2ชั่วโมงแน่นอนอ่ะ
เซ็งจัดเลยไม่ได้กูเวเตอร์ฮะก็คือนั่นแหละครับผมโอ้ยอย่าเพิ่งอ้าวเดี๋ยวก่อนขอถามจริงเด็กก็ได้ว่าอ่ะอือหือก็เปิดแล้วครับผมฮอสปิงครับผมไปเยี่ยมได้ทุกเมื่อครับฮะเรา we had villager bringing even another and face crisis for number of customer for our productToday, everyone in the village is pulled together, and we have a fortress coming in. ก็คือเราได้แก้ไขปัญหาของหมู่บ้านแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้คือคนเข้ามาในหมู่บ้านเพียบเลยครับผมทุกคนเหนื่อยหมดเลยเพราะว่าออนเซนเปิดใช่ไหมฮะโอเค My dream of theMaking the place of happiness and ครับผมก็คือประมาณว่าอีกไม่นานครับผมความฝันที่ทำให้เมืองนี้รุ่งเรืองอีกครั้งนึงก็จะกลับมาเป็นจริงแล้วครับchanging around here so quickly thank you this is all you Lukael ครับผมก็คือเมืองนี้เปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้เพราะเราครับอ้าวเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวครึ่งหนึ่งเป็นความดีความชอบของเธอนะall the way back by this ครับผมนี่คือเท้าความหลังอีกแล้วครับผมไม่อยากเชื่อนะว่าสมัยเด็กนะมานั่งขายของกันตอนนี้จะเป็นจริงนะก็คือใช้ชีวิตของสมัยเด็กทำให้ความฝันสมัยเด็กมาเป็นความจริงแล้วอะประมาณนั้นเมื่อก่อนคือแบบเหมือนเป็นเด็กเล่นกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือของจริงครับTo run days only going more work ครับผมก็คือนั่นแหละนะตอนนี้ทุกคนก็คือต้องทำธุรกิจออนเซนครับมีงานต้องให้ทำอีกเยอะแน่นอนEncourage from Chris อ้าวได้หัวใจเพิ่ม10ดวงแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะไม่มีทำไมมีคนคุยแค่นี้วะไงไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันนานเลยนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยยุงกัดหูผมอ่ะไอ้บ้าเอ้ยสุดๆ What now Lukael you want me to go to the hot spring I'm too busy fishing ครับผมไลน์นี้ก็แบบว่านะไม่สูงสิงกับใครครับผมตบปลาลูกเดียวครับไม่มีเวลาว่างให้คนอื่นไม่มีเวลาว่างให้ตัวเองด้วย I guessI could try it later, the people say. ครับผมแต่ว่าก็ได้ข่าวว่ามันดีนะก็เลยว่าจะลองดูมั่งนะBut that got nothing to do with you. You can go on your own. ลายนี้ก็ได้นะก็ประมาณว่าถึงแม้ฉันจะอยากจะไปแต่นั่นไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่โครงการอะไรของนายถ้าเกิดนายอยากจะไปคนเดียว โคตรโหดคือผมต้องคุยกับใครเนี่ยต้องคุยกับวิวเปล่าวะไม่น่าต้องคุยกับอับราฮัมนะlively sure but we just need to keep ก็คือตอนนี้นะทุกคนในหมู่บ้านมีชีวิตชีวาอย่างมากครับผมแต่ก็ห้ามดูเบาครับผมต้องทำงานหนักต่อไปfarming smoothly you hear นายเอก็ต้องทำงานหนักด้วยนะตึ้งตึ้งตึ้ง
ผมคิดว่าต้องคุยกับวิลนี่แหละวิลลิสสุดยอดมากชื่อโคตรเก่าฮะTo see fishing face off going down today dreaded ครับเริ่มกันเลย beginner class เหรอโอ้ไม่น่าล่ะทำไมเขาถึงบอกว่าแค่ master ก็ชนะได้แล้วเพราะมัน beginner นี่เองครับผมเริ่มกันเลยครับgood day my fellow try and I now announce that ครับผมก็คือนั่นแหละนะเริ่มครับBased on the size ครับผมหาปลาตัวใหญ่ครับผมนี่บอกเลยนะว่ารางวัลมันจะขึ้นอยู่กับขนาดและความแรงของปลาครับcontent ก็คือจะโห6โมงเลยเหรอวันนี้ซื้อสปริงเกอร์ไม่ทันแล้วสิโอเคนั่นก็คือจะไปตบที่ไหนก็ได้ก็คือตบปลาตัวใหญ่แล้วก็แรที่สุดมาตบที่ไหนก็ได้แล้วเวลาจะหมด6โมงก็จะมีการประกาศด้วยนะเป็นระยะฮะเริ่มได้โชคดีผมคิดว่าก็มีอยู่ที่เดียวแหละที่เราควรไปตกปลาทำไมมันมาตรงนี้หรอวะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ปลาตัวเล็กนิดเดียวไม่เอาโอ้โหทำไมผมมาอยู่ตรงนี้วะนี่ตรงนี้มีปลาตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่ไม่สนเลยอ่ะทำไมมีสนแต่ตัวเล็กวะโอ้โหอย่างนี้โคตรสวยเลยเนี่ยอย่างนี้แพ้แน่นอนช้าขนาดนี้ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ย30เองเร็วตัวใหญ่เร็วตัวใหญ่เร็วเยี่ยมมากครับเยี่ยมดึงปล่อยหุ้ยบ้าแล้วหลุดหลุดเฉยเลยตรงนี้ไม่มีนะตัวใหญ่เนี่ยดูก่อนนะทำไมไม่เห็นปลาเลยโอ้ตรงนี้มีปลาตัวใหญ่โอ้โหสุดๆ6โมงพอดีโอ้โหลิลลี่จะได้ไหมครับผมมาประกาศเลยครับSurrounded around him, official place right here.
ที่สามโอ้โหครับโหสุดๆอ่ะได้ที่สามเลยโอ้โหโหลดเลยเนี่ยปลาหลุดอ่ะตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวก่อนลืมมาโหเต็งมากโหปลาหลุดเฉยไหนบอกว่ามาสเตอร์ชนะได้ง่ายๆไงขี้จุอะเนี่ยโอ้ข้ามไม่ได้ด้วยก็นั่นแหละครับผมเนี่ยเดี๋ยวก็ตบปลาครับตบปลาเสร็จก็หมดแล้วครับผมสำหรับวันนี้เที่ยงคืนแล้วเซ็งมากไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเอ้ยวันนี้คือเวลาหมดอย่างไวแต่ละวันนี่คือที่พูดนี่คือชีวิตจริงนะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะตื่นเช้ามาไปทำงานกลับมาพักผ่อนนิดหน่อยอ่ะกินอาหารกินข้าวเย็นหมดแล้วอ่ะเวลาโอ้โหโหดจัดอ่ะเตะครับเตะโอ้โหไม่มีนะปลาตัวใหญ่ตรงนี้น่าจะมีตรงนี้นะมาเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งนั้นเฮ้ยอะไรวะยืนใกล้ๆไม่ได้หรอเอ้าทำไมเป็นตัวเล็กวะเก้าโอลิเวียเนี่ยนะเอ้าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมผมขยับไม่ได้อ่ะโหทุเรศมากนะตัวใหญ่หันหน้ามาแล้วแล้วมันก็หันไปหันกลับมาเร็วตัวใหญ่เอ้าตัวใหญ่เอ้าถามจริงดิถามจริง
โหแล้วได้แค่ปูนี่นะกินเร็วชิเยี่ยมครับอะไรวะทำไมได้แค่50ไม่ได้แค่50อ้าวเฮ้ยโอ้โหโอเคตัวนั้นได้แค่50เองไอตัวนั้นต่ำเตี้ยรีดินมากไปที่อื่นเลยทุเรศมากครับผมได้แค่50เองผมว่าผมมาทะเลตรงนี้ลองดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมจำได้ว่ามีคนเคยเจอปลาตัวใหญ่ตรงนั้นครับคิดว่านะมันก็น่าตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะโอ้แล้วปลาตัวใหญ่ตัวนั้นแค่50เองอ่ะทุเรศมากโอ้โหนี่ขนาดนี่เออนี่ไงโอ้โหปลาตัวใหญ่เพียบตัวเล็กอีกตัวใหญ่แล้วห่างไกลจากความจริงมากเฮ้ยทำไมมันไม่ปิดโอ้โหแล้วดูมันเออตัวใหญ่101เฮ้ย111เฮ้ยหันหน้ามาแล้วเยี่ยมต้องอย่างนี้นะใสๆครับนะใสๆครับโอ้โหเกือบ300นี่คือชนะเลยใช่ไหม
คือไอ้ achievement เมื่อกี้นี่คือเราชนะแน่นอนแล้วใช่ไหมอือหือครับผมที่สองที่ที่สามกับที่สองที่หนึ่งจะเป็นใครเป็นไม่ได้โอ้โหสุดยอดครับ extraordinary เลยครับผมสุดยอดจริงๆไม่อยากเชื่อครับอืมทำได้ดีมากครับอือหือ Rainbow Trout เหรอ Level 1 Regular Bait จริงดิได้ปลา1ตัวแล้วก็ได้เบ็ดไปแล้วก็ได้เหยื่อตกปลาฮะก็นั่นแหละครับผมจบแล้วครับฮะ and enter next time around ก็คือนั่นแหละงานจบแล้วครับก็นั่นแหละแล้วมาเจอกันใหม่ประมาณนั้นแหละก็ทำนองนี้ครับทุกคนทำนองนี้ฮะวันนี้ก็อย่างนี้แล้วครับนะต่อจากนี้ก็ปลูกหญ้าครับไม่ใช่ปลูกผักด้วยนะปลูกหญ้าใช่ไหมไหนนะเฟ้จริงๆน่าจะปลูกโอ้นี่เลนโบว์ทราวด์ได้มา10ตัวเลยเหรอเล่นโบว์ทราวด์10ตัวเลยอ่ะเดี๋ยวสัตว์ไม่มีอะไรกินเดินไปกินนะครับเอาล่ะเข้าไปใหม่ขี่มันได้ปะคือไปไหนมาไหนอุ้ยเต็มหมอ
ไปไหนมาไหนไม่สะดวกเลยมันช้าเกินชิต้องหยิบมาหนึ่งอันเมก13จัดไปก่อนโอ้โหห้าทุ่มแหมแหมโอ้โหโหมสุดๆไปเลยเดี๋ยวก่อนมันกัดหน้าผมเหรอเนี่ยหืมแล้วผมดันเกาโดยที่ลืมคิดด้วยนะโอ้โหไม่ทันด้านบนนั้นเหรออืมในเมื่อไม่ทันแล้วครับขุดซะหน่อยไปก็นั่นแหละครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วครับผมแล้วค่อยๆกลับมาออกดอกเรื่องกันใหม่นะครับผมแล้วค่อยเจอกันครับเนี่ยเอาเฮ้ย